ครับสวัสดีครับพี่ๆนานาทุกท่านผู้ที่มีใจรักในการตกปลาและผู้ที่เข้ามารับชมนะครับก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับนาเคไทยแลนด์ฟิชชิ่งลัวก็วันนี้ก็เป็นทริปวันหยุดวันนึงครับผมก็จะมาผลงานที่อ่างเก็บน้ำกลางเขานะครับเป็นอ่างอย่างสวยนะครับก็ขี่รถมาเจอนะครับตัดเลาะมาเจอก็ยังไงก็มาติดตามร่วมลุ้นบรรยากาศการตกปลาช่อนนะครับว่าวันนี้จะมีผลงานมากน้อยเพียงใดให้พี่ๆนานาได้รับชมกันครับกับเดือดพี่ชายครับกบยาง7โซครับสีเขียวมินิ3เซนมาดูกันครับว่าตัวนี้จะได้ผลงานกี่แต้มกี่ตัวครับไปลุยกันครับจุดนี้ดูครับผมเลาะขายผักบุ้งดูครับผมโดนจนได้ครับหลุดพอดีเลยหลุดพอดีโชว์ตัวหน่อยเกือบไม่ได้นี่ครับผมสายปลามาแล้วครับอ้วนๆเลยนี่ก็ราวๆสักขีดหนึ่งได้ครับผมก็สะบัดหลุดพอดีครับกัดเจ้ากบยางแจ็คโซครับผมสีเขียวก็พอดีสะบัดหลุดพอดีครับกับหมายอ่างเก็บน้ำกลางหุบเขาฝากผลงานไว้ด้วยครับผมกับกบยางแจ็คโซใส่สวยๆแล้วครับสุดยอดน้ำลึกครับผมต้องอาศัยตีย้ำกัดครับ อยู่ครับผมขึ้นมากัดจนได้นี่ครับสายปลาอ้วนๆเลยครับกับสภาพหมายอ่างเก็บน้ำกลางเขาครับเนี่ยก็กบยางแจ็คโซครับมินิ3เซนสีเขียวเต็มปากเต็มคำอีกแล้วใสสวยเลยครับสุดยอดครับผมฝากผลงานไว้ด้วยครับกับกบยางแจ็คโซดูครับผมมาแล้วครับอีกหนึ่งแต้มนี่ครับผมสายปลาก็ราวๆ
สองขีดครับเท่ากันหมดเลยครับปลาแองเนี้ยก็สวยๆเลยครับเต็มปากเต็มคำอยู่แล้วครับผมเช่นเคยกับกบยาแจ็คโซครับมินิ3เซนสุดยอดครับผมหาตัวต่อไปครับผมโอ้ครับโดนอีกแล้วครับผมอุ้ยเกาะพักเกาะมาทั้งยวงเลยครับกัดพักด้วยงัดมาลอยเลยได้มาอีกแต้มแล้วครับผมอย่าดิ้นอย่าดิ้นเนี่ยครับผมอีกหนึ่งแต้มครับไซส์ก็ราวๆเท่ากันหมดเลยครับผมสองขีดได้ขีดก็เต็มปากเต็มคำเช่นเลยครับเช่นเคยครับกับกบยาแจ็คโซสุดยอดครับผมมาดูอีกฝั่งนี้ดูครับผมลมจริงกัดตรงนี้เองโอ้กัดอยู่ตรงหน้านะครับฟังหนึ่งน่าจะไม่เห็นช็อตกัดครับตัวนี้เนี่ยครับผมก็ไซส์โอเคครับผมครึ่งขีดได้กับกดแจ็คโซครับสีส้มตัวนี้ก็กัดทุกสีครับผมสวยๆเลยครับสุดยอดครับผมกดยางแจ็คโซฝากผลงานไว้ด้วยครับ